รู้สึกจะเป็นสถานีแล้วนั่นครับรถนำเที่ยวไม่ใช่นำเที่ยวเป็นรถโฆษณาโฆษณาอะไรไม่รู้นึกถึงตอน 3-4-5 ปีก่อนนะเราไปกับเด็กๆน้องๆที่เชียงใหม่นั่งรถไปกับดาราซึ่งเขาโฆษณาสินค้าด้วยเราก็นั่งไปด้วยเนื่องจากน้องๆเขารู้จักดาราดีก็เลยพาพี่พ่วงไปด้วยก็สนุกมากเพราะว่าเราจะไม่โดนน้ำครับเพราะว่าเขาจะสาดแต่ดาราในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะครับตรงนี้เนี่ยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะครับรู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ก็น่าจะเป็นวังเก่าของวังหน้าอะไรนี่แหละครับนี่นะฮะก็น่าจะเป็นเขตพระราชฐานที่จะใช้จัดงานพระบรมราชาพิเศษด้วยนะครับก็เลยปิดแล้วก็ประดับประดาด้วยดอกไม้สวยงามครับคือห้ามรถเข้าแต่เดินเข้าไปได้แล้วเราจะทำไงอ๋อเราไม่วนอันนี้แล้วเราจะไปฝั่งทนเราก็มาทางนี้ดีกว่าครับแม่พระตอนนี้เนี่ยไม่ผมก็นะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตอนแรกจะวนไปตอนนี้ไม่วนแล้วเพราะเราจะขึ้นสะพานไปฝั่งทนตรงนี้ก็ศาลหลักเมืองสารหลักเมืองกระทรวงกลาโหมอัยการสูงสุดอยู่หลังสารหลักเมืองเนี่ยแล้วก็ศาลฎีกาด้านโน้นอ๋อผมก็ไม่ทราบนะเนี่ยเขาเพิ่งจะมาทาสีใหม่หรือคือประดับประดาให้มันสวยงามเนี่ยครับแต่เนี่ยอัยการสูงสุดเนี่ยท่านอัยการมีงบหรือเปล่าเนี่ยควรจะทาสีให้มันวับแววกว่านี้นะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวท่านสำนักพระราชวังท่านอะไรนะเดี๋ยวท่านจะมาว่าเอาได้นะครับเนี่ยอาคารของท่านไม่เข้าพวกครับท่านอัยการท่านอัยการสูงสุดอาคารของท่านไม่เข้าพวกครับท่านควรจะทาใหม่ครับท่านรู้แล้วท่านเลขาสำนักพระราชวังครับท่านจะมาดูแลอาคารไหนไม่เข้าพวกนะนี่ครับก็จะสวยงามเลยนะครับเนี่ยประดับประดาทาสีแวววับใหม่นะครับนี่อันนี้ตรงนี้เรียกอะไรเนี่ยใช่กระทรวงกลาโหมด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็นั้นเป็นป้ายกรุงเทพมหานครก็เลยแม้ตรงไหนก็กรุงเทพนั้นล่ะตอนนี้ก็สวนถิ่นเราแท้ๆนะตรงนี้ก็รอดอแล้วก็วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพนอนนี่นะครับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็คือตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดินเข้าไปได้เลยครับรอดอเก่าสามารถเดินไปเที่ยวได้ครับถิ่นเก่าของเรารอดอออาคารเขาทาเจตบอลแล้วรอไม่โดนว่าแล้วนะครับต้องทาแบบนี้ดั้งเดิมแล้วก็สวนอ่ะ
นี่ยครับถนนอัสดางคูเมืองเดิมอ๋อนี่ของหลอดของหลอดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยอยู่ด้านโน้นหรือด้านนี้นะเอาอยู่ด้านโน้นนะตอนนั้นก็เฉลิมไทยเดี๋ยวไปวนให้ดูใหม นี่นะครับที่เขาเรียกบ้านหม้อครับบ้านหม้อโล่งเลยครับบ้านหม้อวันนี้โล่งมากครับบ้านหม้อก็จำง่ายก็คือตรงนี้กรมที่ดินหรือเปล่าครับกรมที่อ้าวไปกลายเป็นกรุงเทพมหานครไปซะแล้วสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเป็นแยกบ้านหม้อจริงๆด้วยนะครับเนี่ยบ้านหม้อครับซึ่งบ้านหม้อนะเวลานี้ก็คือไม่มีคนครับโล่งครับบ้านหม้อโล่งแล้วนะครับโล่งมากมายครับครับเราก็วนดูไปปักคลองตลาดนิดนึงครับตอนนี้ก็สยามดีโอสยามช้อปปิ้งพาซ่านะครับเป็นถนนพาหุรัตถนนตรงนี้ก็ถนนพาหุรัตนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาวนเพื่อจะข้ามสะพานพุทธสะพานพระพุทธยอดฟ้าก็เป็นสะพานสำคัญในการเฉลิมฉลองพระราชกสินหรือจะมีพิธีพระบรมราชาภิเษกอันนี้วิไลพ่อช่างครับวิไลพ่อช่างก็คือนี่แหละครับสะพานพระพุทธยอดฟ้ารัชกาลที่1ต้นราชวงศ์จักรีต้นราชวงศ์จักรีนะครับนี่นะครับเราก็จะขึ้นไปฝั่งทนก็มาทางนี้ได้ครับครับ
นี่ครับสะพานพระพุทธยอดฟ้าดั้งเดิมครับนี่เราต้องมาข้ามนี้ครับปกติผมไม่ได้ข้ามสะพานนี้มานานแล้วนะข้ามแต่สะพานโน้นนะครับที่เห็นอยู่นะครับเคยข้ามแต่สะพานโน้นนะครับสะพานนี้ไม่ค่อยได้ข้ามนี่นะครับเราก็จะมาพามาดูนะครับนี่นะครับอันนี้ตรงขวานี่วัดประยุรวงศ์สาวาสนะครับบริเวณแถวๆนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับวัดอนงคารามเป็นวัดของสมเด็จย่านะครับนี่นะครับวัดไปทางนี้วัดอนงคารามซึ่งหลวงพ่อกรมวัดบ้านปากกระพีตำบลท่ามะเฟืองอำเภอพิชัยจังหวัดระยองก็ท่านก็มาได้วิชาหลวงพระปิตาจากวัดอนงคารามไปนะครับอนงคารามก็คืออยู่แถวๆนี้แหละครับฝั่งทนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัด